เปิดสาเหตุทำให้เงินเฟอ้อพฤษภาคม67พุ่งแรง1.54%หลังต่ำติดดินมาก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้ถแถลงตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือเงินเฟอ้อเดือนพฤษภาคม2567ปรากฏว่าตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นถึง1.54%เป็นบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่2นับจากที่บวกครั้งแรกในรอบ7เดือนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่เพิ่มขึ้น0.19% และยังเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ13เดือนด้วยสำหรับสาเหตุที่ทําให้เงินเฟอ้อเดือนพฤษภาคมปรับขึ้นแรง1.54%มาจากการสูงขึ้นของค่ากระแสไฟฟ้าเพราะฐานปีก่อนต่ํามากเนื่องจากช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วรัฐบาลมีมาตรการลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนก็เลยส่งผลให้ค่าไฟที่นํามาคํานวณเงินเฟอ้อในเดือนพฤษภาคมปีนี้สูงขึ้นทั้งนี้เงินเฟอ้อยังได้รับผลกระทบจากราคาน้ํามันเบนซีและแก๊สโซฮอลที่ปรับเพิ่มขึ้นส่วนดีเซลเดือนพฤษภาคมยังไม่กระทบ เพราะเพิ่งขึ้นแต่ระดับ3 3บาทต่อลิตรในวันที่31พฤษภาคมก่อนหมดเดือนเพียงหนึ่งวันรวมทั้งยังมีผลกระทบจากราคาผักสดและไข่ไก่ที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศร้อนส่งผลให้ปริมาณผล,ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงส่วนแนวโน้มเงินเฟอ้อเดือนมิถุนายน2567นายพูลพงศ์นยนาภากรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากล่าวว่าน่าจะอยู่ที่ระดับ1ถึง1.1เปอร์เซ็นต์ชะลอตัวลงจากเดือนพฤษภาคม2567 เพราะผลกระทบจากฐานราคาต่ำของค่าไฟฟ้าจะไม่มีแล้วพอรัฐบาลได้ต่ออายุมาตรการลดค่าไฟของครัวเรือนอีก4เดือนมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2567และตัวที่เคยทําให้เงินเฟอ้อสูงอย่างพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะผักสดก็มีแนวโน้มลดลงหลังสิ้นสุดสภาพอากาศร้อนจัดและเข้าสู่ฤดูฝนและราคาสินค้ายังทรงตัวเพราะผู้ประกอบการมีข้อจํากัดในการผลักดันต้นทุนไปยังราคาขายจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ําและยังมีการจัดโปรโมชั่นลดราคา แต่ยังต้องจับตาราคาน้ำมันดีเซลภายในประเทศซึ่งปรับมาอยู่ที่33บาทต่อลิตรจะเป็นตัวกดดันเงินเฟอ้อและกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่งเนื่องจากน้ำมันมีสัดส่วนถึง9%ในการคำนวณเงินเฟอ้อและยังมีความไม่แน่นอนจากผลกระทบของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อาจทําให้ราคาน้ํามันและค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการนําเข้าสินค้าปรับตัวสูงขึ้นตามอย่างไรก็ตามแม้เงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง กระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปปี2567อยู่ระหว่าง0-1%ค่ากลาง0.5%เหมือนเดิมแต่ถ้าปัจจัยเปลี่ยนหรือแรงกดดันเปลี่ยนก็จะพิจารณาปรับเป้าหมายตามความเหมาะสมต่อไป